ปิดครับครับ2 I got the good life I got the good lifeสวัสดีครับก็อยากให้พี่เนี่ยแนะนำตัวก่อนครับว่าเป็นใครนะครับได้ครับโคดี้ครับอัตพลโพหารัตนกุลครับภาคเสียงเป็นกาฟิลในเดอะกาฟิลมูวี่ครับขอแบบท่วมตัวไปเลยสวัสดีนะคะแฟนๆที่เป็นติดตามเพจซิตทูซีนะคะต้องบอกเลยว่าทางเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเจอกันนะคะพี่ชื่อดุจดาวพรหมบลนะคะเป็นหนึ่งในทีมการตลาดนะคะของทาง Sony Pictures ประเทศไทยค่ะถามอย่างแรกก่อนเลยนะครับว่าความทรงจำของพี่คอดี้กับกาฟิลเนี่ยมีอะไรบ้างครับความทรงจำแรกเป็นการ์ตูนช่องภาษาอังกฤษในหนังสือรวมเล่มที่คุณพ่อซื้อให้นี่คือสิ่งที่จำเขาได้ครับแล้วก็อ่านเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เมื่อก่อนสื่อบันเทิงเราไม่ได้มีเยอะครับแสดงว่าเวลาคุณอ่านกราฟิลคุณอาจจะไม่ได้อ่านรอบเดียวนะคุณอาจจะอ่านแล้วอ่านอีก10รอบแล้วเราก็รักมากดูเขาดูมุกแบบภาษาอังกฤษเปิดดิกแปลเป็นภาษาไทยวาดกราฟิลตอนเด็กๆนี่คือความทรงจำและความรักที่มีต่อตัวละครตัวนี้ครับโอ้ถือว่าผูกพันมากๆเลยครับคำถามต่อมาครับกาฟิลเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าอย่างไรบ้างครับได้ค่ะก็หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าสำหรับกาฟิลในเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากกาฟิลในเวอร์ชันก่อนๆหน้านี้ที่เป็นหนังยังไงบ้างนะคะซึ่งน่าจะนานหลายปีแล้วเนาะประมาณปี2004กับ2006นะคะก็คือว่า2เวอร์ชันนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหนังนะคะจะเป็นในลักษณะของไลฟ์แฟคชั่นซึ่งแน่นอนก็คือจะมีสเปเชียลเอฟเฟคต่างๆประดามีเพราะฉะนั้นกาฟิลก็คือจะเป็นในอีกรูปแบบนึงแต่ในเวอร์ชันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นโปสเตอร์หนังแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอแมวตัวเล็กๆตัวนั้นเนี่ยมันคือกาฟิลตอนเป็นเด็กหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าภาคนี้เนี่ยนะคะในความเป็นแอนิเมชันเราสามารถที่จะเปิดกว้างในเรื่องของการสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนที่อยากจะรู้ที่มาที่ไปว่ากาฟิลตอนเป็นเด็กเป็นยังไงถึงได้เติบโตมาเป็นแมวนิสัยกวนประสาทแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองว่าจะได้เห็นกันแน่นอนค่ะก็คำถามต่อมาครับอันนี้เป็นแอนิเมชันที่มีภาคไทยด้วยเนาะใช่ค่ะคุณตู่คิดว่าภาคไทยเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากตัวซับยังไงบ้างครับก็อย่างสมมติว่าต้องบอกนะคะได้มีโอกาสดูแล้วทั้ง2เสียงนะคะทั้งเสียงอังกฤษแล้วก็เสียงไทยในแง่ของเสียงอังกฤษเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันก็ชัดเจนนะคะว่าก็จะเป็นจริตของฝรั่งไปแต่ในแง่ของเสียงไทยต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วอยากจะแบบจอยๆฟังไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยนะคะทีมงานภาคทุกคนเนี่ยใส่ความเป็นอินเนอร์เนื่องจากว่ามันเป็นหนังการ์ตูนแล้วก็เป็นหนังตลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเต็มที่มากๆใส่จริตความเป็นคนไทยลงไปแน่นอนหลายๆคำพูดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าตลกยิ่งกว่าในเวอร์ชันของฝรั่งแล้วก็คนที่พากย์เสียงกาฟิลในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณโคดี้เสือร้องไห้ถ้าสมมติหลายๆคนคุณหน้าคุณตากันนะคะได้ให้เกียรติมาพากย์เสียงเป็นกาฟิลด้วยซึ่งจากการทำงานร่วมกันเนี่ยแกก็ได้มีการให้คำแนะนำแล้วก็ได้มีการทำงานร่วมกันในแง่ของบทบางบทหรือคำพูดบางคำซึ่งน่าจะเข้าปากแล้วก็ถูกจริตกับแฟนๆชาวไทยมากขึ้นครับคำถามต่อมาครับจุดเริ่มต้นของการที่พี่โคดี้เนี่ยได้มาให้เสียงภาคกาฟิลเป็นยังไงบ้างครับตอนโดนติดต่อมาว่าให้ภาคเสียงก็ตอนแรกบอกว่าไม่บอกทีมงานก่อนบอกทีมงานว่าไม่เอาไม่ภาคแล้วทีมงานบอกกาฟิลนะพี่ลองก็ได้วะ แล้วก็มีการไปเทสเสียงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถึงเราอยากทำก็ไม่ได้แปลว่าเราได้ทำอาจจะต้องให้ทางทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเขาหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยสุดท้ายพอได้ทำก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆดีใจมากๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากก็ครั้งต่อไปครับคิดว่าความท้าทายในการทำผลงานนี้คืออะไรครับเราไม่เคยทำมาก่อนครับมันเป็นศาสตร์ที่ยากมากและเป็นศาสตร์ที่ต้องยอมรับว่าคนทำเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆการที่เราต้องทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันก็เหมือนออกจากเซฟโซนตัวเองผมว่านี่คือเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับผมนะแล้วแน่นอนมันก็ตามมาด้วยการทำงานหนักการตีความด้วยเพราะเขาเป็นตัวละครระดับไอคอนิกที่คนดูเขามาตั้งแต่คนรุ่นผมเด็กๆโตกับผมหลังจากนี้จนทุกคนก็ยังรักเขาอยู่อะแล้วมันก็มีหนังมีการ์ตูนมีอะไรออกมาหลายเวอร์ชันมากๆเวอร์ชันนี้ก็ถูกตีความแตกต่างออกไปผมก็ต้องมานั่งศึกษาการทำงานหนักก็ช่วยได้เยอะเยอะเยอะมากๆครับคำถามสุดท้ายครับขอถามว่าทำไมถึงต้องมาดู The Garfield Movie ในครั้งนี้ครับต้องบอกอีกครั้งนะคะว่าสำหรับภาพยนตร์ Garfield Movie นะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแค่หนังการ์ตูนเรื่องนึงหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็น
คนรักสัตว์อย่างพี่นะคะคือพี่ดูหนังเรื่องนี้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีเสน่ห์นะคะแล้วจริงๆแล้วดูแล้วทำให้มีความรู้สึกเลยว่าทำไมคนเดี๋ยวนี้ถึงได้กลายเป็นทาสแมวทำไมคนเดี๋ยวนี้ถึงได้รักหมาแมวและหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์มากๆนะคะดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยมั่นใจว่าใครไม่มีหมาไม่มีแมวเนี่ยกลับไปรับรองรับเลี้ยงแน่นอนนะคะแล้วก็ในตลอดเรื่องราวนะคะนอกเหนือจากความน่ารักของทั้งแมวและหมาแล้วนะคะก็คือว่าชังกาฟิลแล้วก็โอดี้ซึ่งเป็นตัวไซคิกในเรื่องแล้วเนี่ยมันยังจะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจที่สอดแทรกไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันเดอะกาฟิลมูวี่ครับเข้าฉายแล้วนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับอยากให้ลองไปดูนะครับเวอร์ชันนี้สิ่งที่ผมว่าพิเศษมากเลยก็คือแม้ว่าผมจะรักตัวละครตัวนี้ขนาดไหนผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามายังไงภาคนี้จะเป็นการเปิดเผยภูมิหลังของกาฟิลซึ่งถ้าเป็นคนที่รักตัวละครตัวนี้ก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากแถมจะมีเวอร์ชันกาฟิลตอนเด็กอย่างนี้ด้วยนะน่ารักมากน่ารักมากเลยไปดูนะครับในโรงภาพยนตร์ครับดูภาคไทยปุ๊บดูภาคกี่ต่อดูภาคกี่ปุ๊บกลับมาดูภาคไทยได้เข้าแล้วนะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะคำนวณมาแล้วผมรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่น่ะใจหนึ่งก็อยากจะช่วยมันไม่อ่ะให้มันได้เรียนด้วย The Garfield Movie วันที่22พฤษภาคมนี้